กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากรวมไปถึงท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้ก็สามารถนะคะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายรวมไปถึงการระบบการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดตามกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาการเครียดเองก็ตามนะความเหนื่อยล้าจากการทำงานของสมองแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนแล้วรู้สึกว่าเองนอนหลับยากนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการสะท้อนรังสี UV และสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะมี2ลายด้วยกันคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภที่ไหลมาเทมานะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้และพิเศษมีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันก่อนเลยดีกว่าเจ้าของดวงชะตา6มิถุนายนค่ะ2496เวลาเกิด 15:17 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุล นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยปีจรนี้ก็ไม่ว่ากันนะซื้อติดไว้แต่พื้นชะตาไม่เด่นทำแต่พอสมควรนะครับฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปีนี้ถ้าใช้ยุทธยานพาหนะถ้ามีแผลมีรอยให้เคลมไปเก็บซะให้ชีวิตสัตว์เดินละ8ตัวด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายจักรพัฒน์นะคะ27มีนาคม2547เวลาเกิด 7:52 นาทีวันเสาร์อนาคตลูกอาจจะดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับอันนี้ดวงลูกตอนนี้ย่าง12นะครับคือคนเราก็อยู่ที่สัมมาอาชีพนะครับก็คงจะแนะนำสาขาวิชาที่ควรจะให้น้องเขาศึกษาถ้าไหวนะครับเรียนนิติศาสตร์นี่แหละสอบผู้พักษาการเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาถือว่าดีทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้าไหวก็คือพวกแพทย์เภสัชกรอีกกลุ่มหนึ่งครับพวก IT คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นวิศวะไฟฟ้าก็ได้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณวัลภาค่ะ29กันยายน2529นะคะเวลาเกิด 11:05 นาทีวันจันทร์การเงินความรักสุขภาพแล้วก็การงานเป็นอย่างไรตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับสุขภาพได้พื้นชะตากระกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับรวมถึงปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดอยากให้ไปเช็คนะครับโดยเฉพาะพวกไขมันพวกนี้ส่วนความรักปีจรถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงมีโอกาสจะถ้อยทีถ้อยอาศัยในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ส่วนสภาพคล่องเงินทองเนี่ยเตือนจริงๆเลยเนี่ยก็คือในช่วงประมาณเข้าไตรมาสที่3ปีนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับหลังวันเกิดให้บริจาคทุนการศึกษา SMS ต่อมาค่ะคุณสิตาค่ะ8พฤษภาคม2547นะคะเวลาเกิด 3:30 วันเสาร์สอบเตรียมอุดมม.1ถามว่าสอบได้หรือเปล่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันช่วงอายุย่าง12เนี่ยก็ถือว่ายังไม่โดดเด่นนะครับนะก็ผมฝากคือก็ไปสอบไม่ว่ากันแต่ให้น้องเขาซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์แล้วก็พยายามให้เต็มที่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโสพลค่ะ6
กันยายน2516เวลาเกิด 11:36 วันพฤหัสบดีงานนวดเหมาะหรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรความจริงในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องสุขภาพเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะยิ่งถ้าคุณมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจอนี้นะให้นะครับทำเกี่ยวกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรค่ะ8เมษายน2506นะคะบอกว่าเกิดในช่วงกลางคืนวันจันทร์การงานการเงินบริวารไม่ดีมาตลอดเลยสุขภาพปีนี้ก็ยังไม่ดีระวังเรื่องอะไรบ้างก็คือด้วยพื้นชะตาราหูเกาะในเรื่องของลูกน้องบริวารส่วนใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในแง่ของการบังคับบัญชาก็ได้นะครับอันนี้คือเรียนให้ทราบจะได้เผื่อใจนะส่วนการเงินตอนนี้กระดุมพระเป็นกาลีโยงกรรมะซึ่งหมายถึงเรื่องของงานฉะนั้นก็จะถ่ายว่าย่าง53เนี่ยจะมีปัญหาทั้ง2เรื่องแต่ข่าวดีก็คือถ้าเลยเข้าช่วงย่าง54พ้นเมษานี้ไปแล้วเนี่ยจะเบาลงนะช่วงนี้ประคองตัวเองนะครับก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพปีจอ นี้นะครับก็2กลุ่มนะหลักๆเลยก็คือพวกทางเดินอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจพรค่ะ19มกราคม2521นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีวันพฤหัสบดีนะถามว่าหาอาชีพเสริมปีนี้จะลงทุนขายครีมทาหน้าดีไหมคะ19เมษายน21ปฏิทินตรงกับวันพุธครับคุณเบญจพรรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิรินทิพย์นะ6กุมภาพันธ์2531เวลาเกิด 16:30 วันเสาร์นะคะอยากทราบลัคนาราศีแต่ว่าไม่ได้ส่งจังหวัดมาเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เมื่อไหร่จะได้งานคะตอนนี้เข้าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังคือเกณฑ์งานใหม่มันก็ยังเสียอยู่นะเอาอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับและอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มันมีสเปคลดทอนลงมาหน่อยพอมีโอกาสได้ลุ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอยค่ะ28 กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์สุขภาพการเงินดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับปีนี้ก็ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับเข้าย่าง35ดาวการเงินยังเสียอยู่โยงเรื่องงานด้วยฉะนั้นถ้าคุณทำงานอยู่เนี่ยปีนี้พยายามรักษาสถานภาพนะระวังเก้าอี้พูดง่ายๆแล้วก็โดยเฉพาะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณช่วงอายุ35นี้ให้ไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะพวกโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ส่วนในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเน้นตักบาตรถวายเป็นพระครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์นะคะ17 ธันวาคม2511ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ถึง 19:00 น.วันอังคารถามว่าปีนี้เป็นอย่างไรต้องระวังอะไรบ้างก็ตรงกับวันอังคารนะครับเข้าช่วงย่าง48หลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับให้ระวังปัญหาในเรื่องของคำพูดตลอดจนถ้าทำงานก็หมายถึงเอกสารสัญญาเพราะปีนี้เกณฑ์เรื่องของงานเสียด้วยนะครับของคุณเนี่ยถ้าปีนี้ลักษณะการทำงานมีการเดินทางชีพจรลงเท้ามากครั้งถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่ากันเพราะเกณฑ์งานใหม่มีขอเพียงแค่ให้ได้สิ่งใหม่รองรับก่อนของคุณช่วงย่าง48ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับลัคนาราศีรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9กรกฎาคม2515ค่ะเวลาเกิดไป1:25 นาทีวันอาทิตย์นิสินโชคลาภแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์อยู่ดาวการเงินเสียทั้งคู่อริก็เป็นอุตสาหะของจริงนะครับก็คือจากนี้ไปจนถึงกลางปียังเป็นทรงนี้ก็ต้องถ่ายตรงๆแบบนั้นถึงจะมีขาเข้าแต่ก็รั่วตลอดของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง44ให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเข้าย่าง45เบาลงจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะการเสี่ยงโชคช่วงนี้ก็ไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปารมีค่ะ8ธันวาคม2535นะคะเวลาเกิด 9:13 น.
ดวงเรื่องของการเรียนต่อการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเงินเป็นอย่างไรสุภาพเป็นสีก็ความจริงถ้าคิดอยากจะสอบแข่งขันหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลไปเรียนต่อต่างประเทศจังหวะเวลามันเอื้อนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับการลงมือกระทำของคุณสภาพคล่องย่าง24นี้โดยรวมถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง23ที่ผ่านมาฉะนั้นถ้าเป็นปีนี้นะผมจะพยายามสอบและผมจะได้ที่เรียนที่ผมถูกใจด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์5ทุ่มลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูด้วยพื้นชะตาดาวศุกร์เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่มีโชคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ควรทำธุรกิจแบบเข้าหุ้นร่วมลงทุนแต่ด้วยพื้นดวงยังดีครับที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภเนี่ยกลุ่มลัคนาแล้วก็ได้องค์เกณฑ์เป็นนระเกณฑ์ด้วยนะฉะนั้นก็โอเคแหละเรื่องเดียวความรักอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็ฉะนั้นก็ประคับประคองอย่าได้คาดหวังอะไรการทำบุญเสริมปีนี้นะครับก็ให้คุณละพวกเป็นการให้ทานนะครับละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้หนาวๆแบบนี้ดีนะอัญมณีที่ควรนำมาสวมใส่ปีนี้หาหยกมาใส่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณก้อยค่ะ7มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์ถามว่ามีคนต่างชาติมาชอบนะเป็นชาวอินเดียเขาจะช่วยเรื่องเงินได้หรือเปล่ากระดุมพระมนตรีนะครับตอนนี้ย่าง45 45วงกลมสัมพันธ์ถึงเรื่องของคู่ก็อย่างนี้นะผมตอบแบบนี้ก็ถ้าเป็นระยะสั้นน่ะก็พอจะได้นะแต่สมมติหวังไว้10บาทอาจจะได้ประมาณสัก7-10% พอได้แต่พื้นชะตาเรื่องความรักของคุณไม่ค่อยดีนะแต่การได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศก็ถือว่าพอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งคือพูดง่ายๆดวงเรื่องคู่เนี่ยอยู่กันอาจจะไม่ค่อยหวานแต่ยังพอที่จะซัพพอร์ตกันครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวรรณพรค่ะคุณวรรณพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ28 กุมภาพันธ์ 2551ครับเกิดกี่โมงคะประมาณ8 โมงกว่าค่ะ8 โมงกว่าวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะพุธกลางวันนะคะค่ะโอเคตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ถูกไหมครับค่ะแต่ว่าใกล้จะเข้า50แล้วนะอีกไม่กี่วันนะโอเควันนี้คุณวรรณพรจะสอบถามคืออย่างนี้นะฟังผมให้ดีถึงอีกไม่กี่วันจะเข้าช่วงย่าง49แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัดเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดมีปัญหาอยู่หรือเปล่าครับก็พอมีค่ะนะคือใจเย็นๆนะใจเย็นๆเพราะว่าคำว่าอุตสาหะเนี่ยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกลานะครับก็ประคับประคองให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆพ้นปลายกุมภานี้ไปแล้วจะเบาลงจะเบาลงนะครับแต่ว่าเข้าย่าง49เนี่ยก็จะเตือนในส่วนของเรื่องเงินนะครับเงินขาดมือก็ได้มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะกับบรรดาญาติหรือคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะลงทุนทำเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมีโอกาสจะสมหวังนะอันนี้เป็นด้านดีตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆฮะอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่บ้างไหมก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะถามอาจารย์ว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรดีที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ลักษณะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับถ้ามีทำเลใกล้ๆโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านพิมพ์เอกสารถ่ายเอกสารพวกนี้อันนี้ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายตรงทุกประเภทก็ถือว่าใช้ได้ครับ
จะสอบถามเรื่องลูกมีได้ไหมคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ17เมษาค่ะพ.ศ.อะไรคะ35ค่ะ2535กี่โมงคะ7โมง50ค่ะ7โมง50ย่าง24ครับอยากถามว่าอะไรคะเรื่องงานค่ะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ฮะบริษัทเอกชนค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์ของน้องเนี่ยใกล้ครบ24คือตอนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวบุคคลนะผมไม่แน่ใจว่าได้คุยกันบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะมีคนไม่หวังดีหรือว่าอึดอัดกับภาระนี้หน้าที่ที่ทำและยิ่งถ้าเข้าย่าง25เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเลยวันเกิดเข้าไปเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานเสียนะครับมีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็1บอยเขาอดทนจะหาสิ่งใหม่ไม่ว่ากันนะจะหาสิ่งใหม่ไม่ว่ากันขอให้ได้ก่อนแต่อย่าออกก่อนนะครับมีโอกาสจะเคว้งอะไรนะครับแล้วจะทำบุญอะไรดีคะเสริมดวงชะตาของน้องเขาคือตอนนี้นอกจากเรื่องคนไม่หวังดีอึดอัดเรื่องงานเนี่ยผมให้เขาซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยปล่อยปลาเดือนละ17ตัวนะครับก็คือเป็นจังหวะเวลาที่สำคัญนะปีเศษๆเนี่ยในเรื่องของงานแล้วถ้ามีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงมีคนเข้ามานั่นเนี่ยเกณฑ์ดวงชะตาที่จะแต่งยังไม่มีใช่ไหมคะจริงๆนะผมอยากจะให้เลยผ่านย่าง25ไปให้ได้ก่อนถึงจะดีให้เลย25ใช่ไหมคะใช่ใช่จ้ะโอเคนะครับน้องขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคะเจ้าของ SMS คุณจักรพันธ์15กันยายน2513ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีวันอังคารพันธ์น่าถามเรื่องชื่ออย่างเดียวนะคะมันแต่ชื่อด้วยรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30กันยายน2511นะคะเวลาเกิด 7:16 นาทีวันจันทร์การงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับปีนี้ไม่ควรเข้าหุ้นนะทุกกรณีเลยนะครับส่วนในเรื่องของงานที่ผมเป็นห่วงจริงๆรอยต่อคล้ายๆกับสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือลักษณะงานปีนี้อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับและยิ่งถ้าเป็นการทำธุรกิจแบบมีหุ้นเนี่ยจะมีปัญหาความขัดแย้งและถ้าเข้าย่าง49ในของจริงดาวการเงินก็เสียด้วยนะครับของคุณช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้บริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มิถุนายน2496เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะบ่าย 3:17 นาทีกรุงเทพมหานครฝากระวังอุบัติเหตุนะของคุณให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนลัคนาราศีของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลปีนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไม่ค่อยปกตินะครับแล้วก็จะโคจรไปอยู่ร่วมกับเสาซึ่งก็เป็นคู่แตกหักนะครับก็ให้ระมัดระวังประคับประคองหน่อยจนถึงช่วงประมาณไตรมาสที่3การเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากัน SMS ต่อมาค่ะคุณทีค่ะ7กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด 02:00 ระบุเป็นวันจันทร์การเงินโชคลาภสุขภาพส่วนอาชีพเนี่ยทำค้าขายอยู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์เกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้มีโอกาสขยับขยายนะครับมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้รอบคอบมันมีทั้งบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าสมรูปดวงของคุณช่วงอายุย่าง40เนี่ยหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกระเพาะปัสสาวะนะครับไตนิ่วถ้าคุณทีไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือหญิงก็เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์อีกกลุ่มนึงฮะ
ทางเดินอาหารเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุวัฒน์ค่ะ2ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารทำงานตำแหน่งขายวิศวกรเกี่ยวกับรถยนต์การเงินกับหนี้สินเป็นอย่างไรก็พอใช้ได้นะมหาอุดนะครับแต่ว่ามันโยงอริก็อาจจะทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกปีแต่อาชีพนี้โดยรวมพอทำได้เพราะฟิลจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากึ่งๆถ้าเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับลักษณะพวกงานซ่อมบำรุงด้วยนะจะยิ่งสมรูปนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะในแง่ของสภาพคล่องย่าง36นี้ดีกว่าช่วงย่าง35ที่ผ่านมาครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ